ไปดูภารกิจของนายกเทศมนตรีนครยะลานะคะนายกเทศมนตรีนครยะลาได้รับเชิญจากรัฐบาลสิงคโปร์เข้าร่วมการประชุมนานาชาติ ICCOS International Conference Community on Success นะคะในระหว่างวันที่14-15ตุลาคม2567ค่ะนายพงศักดิ์อินชนเจริญได้รับเชิญจากมิสเตอร์มาซาโกสซุนกิฟลีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความและครอบครัวนะคะและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขคนที่2ของสาธารณรัฐสิงคโปร์เป็นวิทยากรร่วมนำเสนอในเวทีการประชุมนานาชาติโดยมีประธานาธิบดีทานมาซานมูการัตนำเป็นประธานในพิธีเปิดณโรงแรมมารีนาเบย์แซนสิงคโปร์การประชุมครั้งนี้จัดขึ้นภายใต้หัวข้อสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้นำแห่งอนาคตการสร้างความเชื่อมั่นสร้างพลังให้ชุมชนจัดโดยสภาศาสนาอิสลามแห่งสิงคโปร์มัสลิสเอ็กกามาอิสลามสิงคโปร์โดยนายกเทศมนตรีนครยะลาครับได้นำเสนอการดำเนินงานของเทศบาลนครยะลาในสังคมพหุวัฒนธรรมและร่วมแลกเปลี่ยนหารือบทบาทสำคัญของผู้นำชุมชนในการมีส่วนร่วมในความสำเร็จในระดับชุมชนระดับประเทศและระดับโลกโดยมีผู้เข้าร่วมประชุมจากหลายประเทศประมาณ500คนครับ